าลอตเคลียร์อิงฟ้าหลังดราม่าทะเลาะกันร่วมงานแบบไม่โปรเฟชชั่นแนลเผยสถานะโสดบันเทิงวันที่21มิถุนายน2567 19:05 น.ชาลอตออสตินเคลียร์อิงฟ้าวราหะหลังดราม่าทะเลาะกันร่วมงานแบบไม่โปรเฟชชั่นแนลเผยสถานะโสดชาลอตออสตินออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวซดเกาเหลากับคู่จิ้นอิงฟ้าวราหะถึงขนาดที่ว่าร่วมงานกันอยู่แต่คนจับได้ว่าไม่คุยกันสักนิดสีหน้าไม่สู้ดีล่าสุดชาลอตออกมาเล่าแล้วถูกเรียกเข้าห้องดำปรับทัศนคติพร้อมเคลียร์ไอพร้อมกลับมาเป็นคู่จิ้นอิงหลอดเหมือนเดิมเพื่อเติมคือความเป็นโปรเฟชชั่นนอลยิ่งขึ้นรวมถึงเรื่องที่แฟนคลับบางกลุ่มด่าหยาบบอสนวัตรลามถึงองค์กรงานนี้ชาลอตเคลียร์อย่างไรทะเลาะกันกับอิงฟ้ามันคือเรื่องที่เราสะสมมาแต่ละคนแลเวไม่ได้พูดกันเองหรือพูดกับทางผู้ใหญ่วันนั้นเข้าห้องดำมีการเคลียร์กันเราสองคนดีขึ้นก็ต้องปรับตัวเพราะว่าต้องทำงานกันไปอีกยาวมีซีรีส์อีกยังอยู่กันในองค์กรอีกอยู่กันให้เป็นมวลความสุขดีกว่าคงรวมอึดอัดเคลียร์กันยังไงเคลียร์กันมนห้องดำแล้วหลังจากนั้นก็คุยไลน์กันคุกเรื่องจิปาถะกันได้พูดกันหมดเลยว่าเราสองคนทำไมเจอหน้าไม่คุยกันเราได้ระบายทั้งคู่ไม่มีการโกรธกันต่อผู้ใหญ่ได้ช่วยแก้ปัญหาด้วยแล้วไม่คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่ขนาดนี้สบายใจขึ้นค่ะได้เห็นภาพด้วยว่าเราสองคนไม่มีความเป็นมืออาชีพในการออกงานคู่กันอะไรหนักให้วางเอาไว้อยู่แน่สักกล้องต้องมืออาชีพกดดันอยู่ไหมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิงหลอดไม่กดดันค่ะทำงานอยู่กันเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิงหลอดที่ทุกคนมีความสุขแล้วกันเราพูกันตลอดว่าเราคือพี่น้องกันนะก็มีลิ้นกับฟันบ้างที่บางทีเข้าไปเล่นไปกอดแบบคนอื่นก็จะมีบ้างแต่กลัวจากนั้นมันคือการทำงานคนคาดหวังให้เสิร์ฟแบบนี้หนูไม่กดดันว่าคนคาดหวังว่าจะต้องเป็นอะไรกันแค่ทำงานในพาร์ทคู่ออกมาให้ดีมันคืออิงหลอดที่โปรแล้วไม่ใช่ตึงใส่กันหลังจากเคลียร์กันมาก็โอเคบางทีหลังกล้องไม่ได้จับว่าเราเล่นเราคุยอะไรกันบ้างบอสสนวัตรอนุญาตให้ลูกๆในบ้านมีแฟนไม่มีอะไรนะคะหนูโสดสนิทบอสไม่ได้ห้ามให้มีแฟนนะแค่ให้ดูที่ความเหมาะสมว่ามันควรมีไหมถ้ามีควรอยู่จุดไหนเขาไม่ได้ห้ามค่ะอยู่ที่บุคคลมากกว่าแต่หนูโสดนะคะไม่ต้องขยี้บอกเองเลยหนูโสดแต่พอออกเรื่องนี้มาคนโฟกัสที่เราเลยหนูว่าแล้วหนูไม่มีค่ะไม่มีนานแล้วค่ะเพราะเขาอยากให้เราทำงานก็ทำงานดีกว่าเงินมันสำคัญกว่ามีข่าวแล้วกระทบงานหนูกลัวว่ามันจะกระทบวงกว้างมากกว่าอย่าไปว่าองค์กรว่าบอสเหมือนเราเป็นตัวปัญหาไม่อยากให้ใครมาเกี่ยวแล้วอยู่คนเดียวทำงานได้ก็สบายใจเรามีเพื่อนเราเลยอยู่คนเดียวได้เหงาไหมก็มีบ้างแต่ต้องอยู่ให้ได้เขาให้มีได้แล้วไงมีได้เท่ากับหัวเราะทำงานดีกว่าถามีก็ปล่อยตามธรรมชาติไม่รีบค่ะลูกเขยบ้านนี้ไม่กล้าเพราะพ่อดุก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ค่ะในเรื่องของแฟนคลับที่โจมตีบอสกับองค์กรเราได้สื่อสารกับแฟนคลับยังไงเคยมีเหตุการณ์ที่แฟนคลับไม่พอใจเขาก็ใส่กันยับเลยแต่พอเวลาผ่านไปถ้าเป็นแฟนคลับหนูทำอะไรทำได้เลยอย่าทำอย่างเดียวคือทำให้หนูเดือดร้อนอยู่แบบให้เกียรติกันถ้าเกิดว่าคนนี้ว่าเราไม่ดีอย่าไปเพราะถ้าทุกคนไม่อยากให้หนูไม่สนใจสิ่งไม่ดีก็ย่าทำเหมือนกันก็รักษาหน้าเมนตัวเองด้วยอะไรไม่ดีอย่าไปยุ่งอย่าไปใส่ไฟอยู่ในที่ของเราที่มีความสุขดีกว่าใครมีปัญหากับใครอย่าไปผสมโรงเพราะสุดท้ายรนที่เดือดร้อนก็คือเรานี่แหละเขาก็จะรู้แล้วก็เพลาลงชัยธวัฒน์ตัดเกรดฝ่ายค้านอภิปรายงบ68ตอบกลับพท.ลั่นสมัยหน้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลแน่การเมืองวันที่22มิถุนายน2567 14:13 น.
ชัยทวัฒน์ตัดเกรดฝ่ายค้านอภิปรายงบ68ให้คะแนน8เต็ม10ตอบกลับเพื่อไทยลั่นสมัยหน้าก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลแน่รับดราม่ารักชนกกลบประเด็นอภิปรายเมื่อวันที่22มิถุนายน2567นายชัยทวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ตลอด3วันที่ผ่านมาว่าส.ส.ทำหน้าที่ได้ดีมีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆถือเป็นที่น่าพอใจเพราะไม่ใช่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์เพียงอย่างเดียวแต่มองเห็นว่าประเด็นสำคัญของประเทศควรจะมีวาระอะไรบ้างและมีข้อเสนอควบคู่ไปกับการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งเป็นทิศทางที่พรรคก้าวไกลให้ไว้ว่าจะต้องเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกไม่ใช่ค้านอย่างเดียวแต่ต้องมีข้อเสนอเชิงนโยบายเปรียบเทียบที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนรัฐบาลก็มีส่วนทำให้บรรยากาศและเนื้อหาในการอภิปรายเป็นประโยชน์กับประชาชนมากขึ้นโต้แย้งกันด้วยเหตุผลและข้อมูลเพราะมองว่าจะส่งผลดีกับประชาชนเมื่อถามกรณีพรรคเพื่อไทยระบุว่าฝ่ายค้านยังใช้วาทกรรมในการอภิปรายก็คงจะเป็นฝ่ายค้านไปตลอดชีวิตนายชัยทวัฒน์กล่าวว่าเรายังเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเราจะเป็นรัฐบาลได้เมื่อถามว่าให้คะแนนพรรคฝ่ายค้านในการอภิปรายเท่าไรนายชัยทวัฒน์กล่าวว่าก็คงจะ8เต็ม10และยังสามารถทำดีกว่านี้ได้อีกส่วนมองเห็นใครเป็นดาวดวงใหม่ในสภาตนมองว่ามีหลายคนที่สื่อมวลชนหรือประชาชนได้รู้จักจากการอภิปรายในครั้งนี้และยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ฟังคงต้องรอการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือวาระสำคัญในช่วงสภาเปิดส่วนอีก2คะแนนตนคิดว่าถ้าเรามีข้อมูลหนักแน่นและผลักดันนโยบายที่ควรจะเป็นลงลึกในรายละเอียดก็สามารถดีขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายคนทำได้ดีมากแล้วในการอภิปรายครั้งนี้เพราะมีการลงรายละเอียดไม่ได้พูดแค่ตัวเลขกว้างๆคำพูดใหญ่ๆซึ่งครั้งนี้ลงรายละเอียดทุกคนแต่หลายคนทำดีได้มากกว่านั้นอีกสามารถมีข้อเสนอด้วยซ้ำนายชัยทวัฒน์กล่าวเมื่อถามว่ากรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณางบประมาณ2568มีชื่อของนายวีระธีรพัฒน์นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ในสัดส่วนพรรคก้าวไกลด้วยนั้นนายชัยทวัฒน์กล่าวว่าทางพรรคคงเห็นว่าแม้จะเป็นสื่อมวลชนแต่ก็เป็นสื่อมวลชนที่มีความสนใจเรื่องมิติเศรษฐกิจและงบประมาณโดยเอาตัวเนื้อหาเป็นหลักทำงานอย่างมีคุณภาพเราก็น่าจะชวนมาร่วมในกมท.ด้วยซึ่งตนคิดว่าเป็นมิติใหม่ที่น่าสนใจที่สื่อมวลชนสามารถมีบทบาทและถ่ายทอดเนื้อหาเพราะถือว่ามีประสบการณ์โดยตรงเมื่อถามว่าไปจีบนายวีระอย่างไรนั้นนายชัยทวัฒน์ตอบว่าเป็นหน้าที่ของกรรมการกิจการสภาของพรรคในการสรุปรายชื่อไม่ได้มีแค่ตนจึงไม่สามารถตอบรายละเอียดได้เพราะไม่ใช่คนประสานงานแต่ยืนยันว่าไม่มีการต่อรองผลประโยชน์อาจารย์วีระเองก็เคยเอ่ยปากออกอากาศว่าสนใจและหากมีพรรคการเมืองไหนมีประโยชน์ในการร่วมพิจารณางบประมาณด้วยท่านก็ยินดีจึงคิดว่าน่าสนใจเป็นมิติใหม่ๆอย่าไปมองว่าอาจารย์วีระเป็นสื่อมวลชนอย่างเดียวท่านก็มีบทบาทในฐานะประชาชนคนหนึ่งและมีบทบาทในฐานะคนที่สนใจเศรษฐกิจนายชัยทวัฒน์กล่าวเมื่อถามว่าในการอภิปรายวันสุดท้ายมีดราม่าเรื่องนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลกรณีที่ออกมาโวยก่อนอภิปรายว่าสภาไม่ยอมให้ขึ้นรูปนายกรัฐมนตรีนั้นมองอย่างไรนายชัยทวัฒน์กล่าวว่าต้องยอมรับว่าเป็นความเข้าใจผิดของนางสาวรักชนกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐบาลซึ่งนายปฎิภัทรสันติพาดารองประธานสภาก็ได้ชี้แจงชัดเจนแล้วยอมรับดราม่าดังกล่าวนี้เป็นการกลบเนื้อหาในการอภิปรายซึ่งถือเป็นบทเรียนของนางสาวรักชนก
เรื่องนี้ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนเนื้อหาสาระเพราะผมมองว่าเนื้อหาดีมากสามารถอภิปรายข้อเสนอในการปฏิรูประบบงบประมาณของไทยในรูปแบบที่คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายจริงๆอยากให้มาฟังข้อเสนอในการอภิปรายของนางสาวรักชนกมากกว่าจะเป็นเรื่องดราม่าตรงนั้นนายชัยธวัฒน์กล่าวด้วยว่าทั้งนี้น่าจะมีการเข้าใจคาดเคลื่อนเรื่องการไปยื่นศาลให้ตรวจสอบนโยบายเรือธงดิจิทัลวอลเล็ตโดยเมื่อวานนี้วันที่21มิถุนายนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าถ้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตมีปัญหาและชัดเจนว่าผิดพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังอาจจะไปยื่นศาลปกครองได้ซึ่งจะต้องดูรายละเอียดหลังจากนี้ก่อนว่าการพยายามที่จะผลักดันโครงการนี้สุ่มเสี่ยงหรือผิดกฎหมายหรือไม่โดยต้องย้ำว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ